เรื่องของการทำประมงผิดกฎหมายหรือว่า IUU กันบ้างนะครับซึ่งการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นั้นรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยในขณะนี้ครับโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็เชื่อนะครับว่าแม้ทุกประเด็นจะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็มีความคืบหน้าไปพอควรครับและจะสามารถปลดล็อกใบเหลืองที่ IUU ให้ไทยอย่างเป็นทางการได้ติดตามรายงานครับจากคุณพรหมเมธสิริสุขวัฒนานนท์ความก้าวหน้าการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและขาดการควบคุมหรือ IUU ในไทยซึ่งผู้แทนจากสหภาพยุโรปหรือ EU ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพอใจในการแก้ปัญหาของไทยพอสมควรแต่ต้องยอมรับว่ารัฐบาลยังต้องเร่งดำเนินการในทุกเรื่องให้แล้วเสร็จเร็วที่สุดเพื่อป้องกันผลกระทบทั้งการทำประมงและการส่งออกของไทยที่ในเบื้องต้นประเมินว่ามีมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงกล่าวภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายว่าผู้บัญชาการทหารเรือได้จัดประชุมทุกวันพฤหัสบดีเพื่อเร่งดำเนินการในทุกประเด็นที่ EU เสนอมายอมรับว่าขณะนี้ทุกประเด็นยังไม่สมบูรณ์ตามที่ EU ต้องการแต่ก็มีความคืบหน้าไปมากและอาจทำให้ไทยได้รับการปลดล็อกใบเหลืองจากความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่ง EU ได้ให้เวลาในการแก้ไขกฎหมายให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพราะกฎหมายที่มียังไม่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทั้งหมดโดยมอบหมายให้กรมประมงกรมเจ้าท่าทหารเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปควบคุมการจับปลาของชาวประมงเนื่องจากกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลในประเทศซึ่งการดำเนินการต่างๆเหล่านี้จะมีการรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปทางที่เข้ามาเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจอย่างจริงจังในการที่จะทำอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่จริงจังเนี่ยเราคงไม่ตั้งท่านผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผบ.สบผ.หรอกครับนะครับนั้นก็เพราะตอนนี้ผู้บัญชาการทหารเรือท่านก็ประชุมทุกหน่วยงานเนี่ยทุกวันพฤหัสอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความก้าวหน้าอย่างมากแต่มันจะไปเรียบร้อยจะมันเพราะมันกฎหมายก็ต้องใช้เวลานะครับในการที่จะแก้เพื่อให้ครอบคลุมทุกอย่างกฤษฎีกาเองเขาก็ดำเนินการตามทุกอย่างนะครับรองนายกรัฐมนตรียังแสดงความมั่นใจว่าปัญหาประมงที่เกิดขึ้นยังไม่มีผลกระทบร้ายแรงและจะไม่โดนใบแดงแน่นอนเนื่องจากตัวแทนจาก EU แสดงความพึงพอใจและเห็นถึงความตั้งใจแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทยเป็นอย่างดีสำหรับปัญหาจากการหารือร่วมกันระหว่างตัวแทน EU และกรมประมงเพื่อประเมินความก้าวหน้าของไทยหลังจากที่ EU ได้แจกใบเหลืองเตือนสินค้าประมงไทยมีความคืบหน้าดังนี้1พระราชบัญญัติการประมงพุทธศักราช2558ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วได้มีการเสนอให้แก้ไขให้ครอบคลุมการรับซื้อสัตว์น้ำจากต่างประเทศและมีบทลงโทษผู้กระทำความผิดนอกหน้าน้ำซึ่งเรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม2การจัดทำแผนแก้ไขปัญหาประมง IUU ระดับชาติยังมีมาตรการแก้ไขปัญหาไม่ครบถ้วนเช่นมาตรการการปิดอ่าวชั่วคราวเพื่อลดการใช้แรงงานประมงและพักฟื้นสัตว์น้ำซึ่งต้องทำความเข้าใจร่วมกันทั้ง2ฝ่าย3เรื่องการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงของไทยและ4การติดตั้งระบบติดตามเรือหรือ VMS ทั้ง2ประเด็นนี้ EU ค่อนข้างพอใจการเตรียมการของไทยโดยควรเดินหน้าระบบที่วางไว้แล้วให้เข้มแข็งนอกจากความตั้งใจจริงแล้วรัฐบาลต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา IUU โดยเร็วก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อภาพรวมการส่งออกในระยะยาวของประเทศ